ภาษาไทยกับคณิตศาสตร์เนี่ยเกี่ยวข้องกันยังไงมันก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ที่เป็นคำบอกจำนวนอย่างเช่นคำว่าเอกภพใช่เอกภพอันนี้บทอะไรคะเอกภพเนี่ยบทเซตก็มีในเรื่องของเอกภพสัมพัทธ์คือคำบอกจำนวนที่อยู่ในคำศัพท์ภาษาไทยเนี่ยบางทีมันไม่ได้แสดงจำนวนนั้นแบบว่าเป๊ะๆนะอย่างเช่นสัตบัตรเราเรียกว่าตัวร้อยขาเนี่ยคุณรู้ได้ยังไงว่าพวกกิ้งกือตะขาบตะเข็บเนี่ยพวกตัวสัตบาทหมดเลยนะมันมีร้อยขาเป๊ะมันน่าสนใจตรงที่ว่าบางจำนวนเสมือนนะคะเอาคำบอกจำนวนมาบวกกันใช่เบญจเพศอย่างเงี้ยเบญจเพศไม่ได้แปลว่า5 20ใช่แปลว่า25เป็นการรวมกันอันนี้เหมือนผลรวมผลบวกบอกแล้วภาษาไทยเขาเกี่ยวข้องกับคณิตได้พี่โยครับนอกจากในเรื่องของจำนวนนับแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องอื่นๆอีกไหมครับที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องคำบอกจำนวน1ถึง10มี100มีพันนะมีข้อสังเกตอะไรบางอย่างว่ามันแปลไปเรื่อยๆตรงตัวมีที่ไม่ผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์มีผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์เนาะอันนี้ที่ทวนเพราะว่ากำลังนึกเอามีนึกขึ้นได้เรื่องการคำนวณทางคณิตศาสตร์แต่ว่ามันไม่ได้เอาเป็นเอาตายนะไม่ได้คำนวณแบบสมการหลายตัวแปรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะเทคล็อกทอดรูทดีฟอินทิเกรตนี่จำหน่อยได้ยินพี่กบเลยพูดก็อย่างเช่นนะเวลาเราอ่านวรรณคดีวรรณกรรมแบบพินิจพิเคราะห์ใส่ใจให้รายละเอียดฉันจะให้ความสนใจกับประเด็นนี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีใช่อ่านเอาดีเทลแล้วบางทีอ่ะมันอ่านเพื่อจินตนาการต่ออย่างเช่นนะถ้าจะเป็นวรรณคดีแล้วมีผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆก่อนไล่ไปนะเรื่องง่ายๆก็อย่างเช่นการคำนวณขนาดความยาวของเขี้ยวนางผีเสื้อสมุทรอันนี้เอาแบบง่ายๆก่อนนะอย่างเช่นตอนที่สินสมุทรเนี่ยพรรณนาลักษณะของแม่ตัวเองก็คือนางยักษ์นางผีเสื้อสมุทรเนี่ยมาจากเรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยน้องม.3ได้เรียนนะมันจะมีอยู่บทนึงเขาพูดว่ากุมาราวาที่นี่ไม่มีเท่าโตกว่าสำเภาเป็นไหนๆชื่อผีเสื้อเนื้อหนังรังขี้ใครทั้งสูงใหญ่เขี้ยวยาวราวสักวารักแม่มากแหละรักแม่มากเนาะแล้วก็แบบคือตอนนั้นนางคงไม่ได้จะบูลลี่รูปพรรณสันฐานไม่ใช่อาบูจีเนี่ยแต่ว่านางกำลังจะบอกนางที่หมายถึงสินสมุทรนางกำลังจะบอกว่าแม่ของนางตัวใหญ่มากใช่ฮะนี่พ่อของแม่ในที่นี้ไม่มีเท่าก็หมายความว่าอะไรอย่ามาเปรียบเทียบนะจ๊ะอันนี้คือที่สุดแล้วใหญ่ที่สุดแล้วโตกว่าลำสำเภาเป็นไหนๆคือเรือฮะใหญ่กว่าเรือสำเภาจินตนาการหมาม้าเราตัวใหญ่กว่าสำเภาตัวใหญ่กว่าเรือสำเภาหรือเปล่าไหมโอเคชื่อผีเสื้อเนื้อหนังรังขี้ใครอันนี้มันจะมีความแบบว่าพูดถึงสุขลักษณะอะไรบางอย่างด้วยเนาะซึ่งไม่สู้ดีนะคะสุดท้ายวรรคสุดท้ายเขาบอกว่าทั้งสูงใหญ่เขี้ยวยาวราวสักวาครับคือถ้าอ่านผ่านๆไปอ่ะเราก็จบเอาเขี้ยวยาวเนาะแต่พอมาอ่านแบบพินิจพิเคราะห์เฮ้ยเขี้ยวยาวราวสักวาเนี่ยมันยาวเท่าไหร่อ่ะเขี้ยวคนมันเท่าไหร่เองหรือเปล่าไหมฟันอ่ะเท่านี้นะเคี้ยวนางยังด้วยกับตัวนางใหญ่มากในภาพแม้ผีเสื้อสมุทรเนี่ยคือถ้าเราไปให้รายละเอียดนะอย่างเช่น1วาเนี่ยมันยาวเท่าไหร่1วามันประมาณ2เมตรใช่ครับทีนี้ถ้า1วา2เมตรเนี่ยก็เสมือนกับเคี้ยวนางยักษ์ประมาณคน2คนน่ะผู้ใหญ่2คนต่อตัวกันมั้ยก็ประมาณ1คนเพราะบางคนก็แบบคนกว่าคนกว่าอาจจะตัวเล็กไปของพี่อยู่ตัวเตี้ยก็ประมาณ200เมตรใช่มั้ยล่ะ200เซน200เซน200เซน200เมตรนี่กอติล่าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าสมองไปแล้วจ้า1วาเท่ากับ2เมตรค่ะ2เมตรเท่ากับ200เซนนะคะถ้าเปรียบเทียบกับงาช้างงาช้างพลายเนี่ยเคยไปเซิร์ชเนี่ยเขาบอกว่ามันยาวเนี่ยเฉลี่ย 4-5 ฟุตครับ4-5 ฟุตก็ประมาณ 120-150 เซนติเมตรประมาณเอาเป็นว่าเขี้ยวนางยักษ์ยาวกว่างาของช้างพลายใช่ประมาณอย่างนั้นนะแขนหนึ่งนี่ไม่ถึงเนาะไม่ใช่แขนหนึ่งนี่ไม่ถึง2เมตรต้องยืดไปอีกต้องยืดไปอีกต้องยืดไปอย่างนี้คือเอาแบบว่าข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆก่อนว่าโอเคียวยาววานึงมันยาวประมาณเท่าไหร่ขนาดเที่ยวอ่ะยังขนาด2เมตรอ่ะแล้วตัวจะขนาดไหนใช่ล่ะมาจากเรื่องเดียวกันเนี่ยเคยมีในเว็บไซต์บางเว็บเนี่ยมีคนเข้าไปตั้งกระทู้นะเขาไปคำนวณความสูงของนางผีเสื้อสมุทรจากพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อเนี่ยแหละแต่พี่ไม่ได้เอามาคำนวณให้ดูเพราะว่ามีคนคำนวณเอาไว้แล้วนี่ชี้ช่องทางให้ไปตามนะคะเสิร์ชได้เลยคำนวณหาความสูงนางผีเสื้อสมุทรขึ้นเลยในอากูนะคะ
จากตัวบทที่บอกว่าแม้นกำลังดังฆ่าจะพาหนีเจ็ดราตรีเจียวจึงจะถึงสถานอสุรีมีกำลังดังปลาวานตามประมาณ3วันจะทันตัวเขาก็ไปคำนวณว่าเนี่ยถ้าเงือกนะว่ายน้ำ7วันนะจะถึงเกาะแก้วพิสดารถ้าเป็นนางยักษ์เนี่ยก็วิ่งมาเดินมาแล้วก็แล้วแต่ตามทันภายใน3วันนางก็ไปคำนวณจำนวนเก้านู่นนี่นั่นเพื่อจะอนุมานความสูงโอ้ยเธอเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังมีที่มาที่ไปนะคะสรุปนางยักษ์สูง5เท่าของระยะ9ก็ประมาณ 8,400 เมตรนะเทียบเท่ากับยอดเขานะที่อยู่ตรงพรมแดนจีนกับทิเบตนะหรือเตี้ยกว่ายอดเขาฮิมาลัยไปประมาณแค่400เมตรอันนี้คือสรุปมาให้ฟังรายละเอียดต้องไปติดตามอุดหนุนเขาด้วยนะสำหรับเพจที่เขามาคิดความสูงนะคะถ้าวิวล่องจะละเอียดมากเดี๋ยวแม่อันนี้คือแบบให้ดูว่าเฮ้ยอ่านวรรณคดีและคำนวณทางคณิตศาสตร์ก็ได้แค่เราต้องให้ความสนใจหรือตั้งคำถามสงสัยอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะแบบว่าไปคิดคำนวณต่อต้องไม่ใช่อ่านผ่านๆนะถ้าอ่านผ่านๆแล้วก็อ่านแค่แบบอ๋อเราสักวาแค่นั้นเลยเหรอมันได้รสคำเฉยๆมันไม่ได้รสความและจินตนาการนะเนาะอ่ะตัวอย่างถัดมาจะเป็นการคำนวณหาระยะทางละกันครับระยะทางที่พญาครุฑกระพือปีกบินได้ในแต่ละครั้งอันนี้จะมาจากกากีกรอนสุภาพนึกขึ้นได้ตอนที่อยู่เคยเรียนไหมกากีกรอนสุภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้เคยเรียนทางเรื่องแต่ว่าตัดตัวบทมาพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำลังวังชาอิทธิฤทธิ์ของพญาครุฑอะไรเงี้ยครูภาษาไทยบางคนก็ยกตัวอย่างเรื่องพวกนี้เก่งเด็กก็ชอบนะฟังแบบหูผึ่งเลยก็อย่างเช่นปางนั้นยังมีคุธราชสุริยชาติล้ำสกุลปักษาก็คือพญาครุฑเนี่ยเป็นสกุลนกที่แบบว่าสูงส่งยิ่งใหญ่ใช่เปล่าแม่อลังสถิตสนานพิมานรัตรมยายอดมหาพฤกษาสิมพีโอเคในเชิงเขาเมรุราชบรรพตปรากฏด้วยกำลังปักษีบินหนักกวักและโยดด้วยฤทธีอาจจะข้ามนาทีสีทันโดนบินกวักหนึ่งได้โยดหนึ่งอ่านผ่านๆก็เอาก็โยดหนึ่งก็โยดไปปรากฏว่าพินิจพิเคราะห์ซะโยดมันเท่าไหร่อ่ะบินได้ไกลเท่าไหร่อ่ะแม่ลองไปดูถ้าเป็นโยดใช่ไหมหน่วยวัดของไทยเนี่ยก็ตีเป็นเส้นก่อน400เส้น400เส้นหลังจากนั้นเนี่ย1เส้นเนี่ยกี่เมตรก็ต้องไปต่อใช่1เส้นเป็น40เมตร40เมตรโหก็คูณไปค่ะก็40คูณกับ400และทีนี้พอคูณกันเสร็จปุ๊บเอา40คูณ400หรือ400คูณ40 1โยชน์จริงเท่ากับ 16,000 เมตร 16,000 เมตรคิดไวมาก 16,000 เมตรก็ประมาณ16กิโลกระพือทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะวูบเรียบร้อยนะคะ16กิโลอันนี้มีเรื่องเล่าฮามากเลยไปยกตัวอย่างคือเวลาเราสอนวรรณคดีมันจะมีแทรกพวกเกร็ดเทพปกรณัมสัตว์หิมพานต์มนุษย์ในวรรณคดีอะไรอย่างเงี้ยสอนเด็กม.2 ตอนนั้นฝึกสอนอยู่โรงเรียนสาธิตเด็กด้วยความฉลาดนางก็ถามพี่วูว่าพี่วูครับครับถ้าพญาครุฑจะบินจากจุด1ไปยังจุด1ระยะทาง20กิโลเมตรต้องบินยังไงอะครับต้องบินท่าไหนอะครับจินตนาการร้ายมากเลยคือหลังจากที่เราบอกว่ากวักระยะคือกวักละ16กิโลใช่ไหมใช่ใช่ใช่อะถ้าสมมติระยะทาง20กิโลจะบินยังไงกวักทีเดียวพอเขาก็คงมีท่าบินทุกกะระยะได้ไหมเนี่ยเหมือนเราก็ไม่ได้วิ่งทุกก้าวเท่ากันหมดระยะวิ่งของเราอะในภาพบอกไหมก็นิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยๆแล้วทำท่าให้นางดูฮุบแล้วก็นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนางก็น่ารักค่ะนะคะเอาถัดมาคำนวณความสูงของเขาพระสุเมรุรู้จักเขาพระสุเมรุใช่ไหมครับเขาหลักจักรวาลนะในตำราภูมิศาสตร์จักรวาลไตรภูมิพระร่วงอะไรเงี้ยนะเปรียบเทียบกันกับเขาเอเวอเรสต์ดูซิว่าใครสูงกว่ากันนี่จากคัมภีร์โลกธาตุเขาบอกว่าเขาพระสุเมรุสูง 84,000 โยชน์เมื่อกี้เราได้มาแล้วความรู้ก็คือ1โยชน์16กิโลเมตร16กิโลงั้นถ้าอยากรู้ก็เอา 84,000 คูณ16ครับถูกไหมก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับพี่ภูมิ 1,344,000 หน่วยเป็นกิโลเมตรกิโลเมตรอันนี้คือเขาพระสุเมรุสูง 1,344,000 กิโลเมตรเด้อทุกคนทะลุชั้นบรรยากาศแล้วนะไปแล้วว่าถึงไหนแล้วถึงดาวเคราะห์ดวงไหนเอเวอเรสต์ไปเซิร์ชมาค่ะสูงนะคะประมาณ 8,849 เมตรก็ถ้าทำให้เป็นกิโลเมตรก็ประมาณ 8.849 กิโลนะคะสูงกว่าอยู่แล้วล่ะค่ะเขาพระสุเมรุนั้นเขาพระสุเมรุนะสูงกว่าเอเวอเรสต์ซึ่งเราคิดว่าเอเวอเรสต์คือสูงสุดในมนุษย์และนะโลกมนุษย์ของเราแล้วเนี่ยนะ
ก็จะสูงกว่าทั้งสิ้นกี่กิโลเมตรคะก็ 1,343,991.15 กิโลเมตรอันนี้คือเขาพระสุเมรุสูงกว่าสูงกว่านะทำให้มันเป็นเท่าซิเอาสูงกว่าเอเวอเรสต์กี่เท่าจับหารกันใช่ไหมฮะก็ประมาณ 151,881.569 คุณพระอันนี้คือความสูงของเขาพระสุเมรุสูงกว่าภูเขาที่คิดว่าสูงกว่านะภูเขาใดๆในโลกมนุษย์นี้แล้ว 151,881 เท่าสูงเวอร์เขาอยู่ตรงไหนเนี่ยสูงมากเอาง่ายๆคือสูงมากเขากำลังจะบอกถึงความยิ่งใหญ่ของเขาพระสุเมรุซึ่งมันเป็นเขาหลักของจักรวาลก่อนที่จะมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับภูมิศาสตร์จักรวาลจริงๆแล้วมันเป็นยังไงสันฐานโลกเป็นแบบไหนนะคะเอาต่อไปการคำนวณเวลาคำนวณเวลาแบบไทยโบราณให้มันพูดออกมาแปลออกมาเป็นภาษาไทยปัจจุบันอ่ะอย่างเช่นไปเจอในลิลิตตะเลงพ่ายนะตอนพระนเรศวรทรงตรวจเตรียมทัพนะลิลิตตะเลงพ่ายเนี่ยเด็กม.ปลายม.5ได้เรียนกันก็ถามว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้หมายถึงเวลาใดหรือตรงกับเวลาใดในตัวบทบอกว่าเชิญบาททบงเสด็จคลาจากอโยธยายามเช้าเข้าระวิวานมหันวัน11ขึ้นค่ำต่อไปขีดเส้นใต้ย่ำรุ่ง2นาฬิกาเศษสังขยา5บาทในบุษยมาสดฤถีศรีสวัสดิ์ฤกอุดมทีนี้ย่ำรุ่ง2นาฬิกาเศษสังขยา5บาทนี่พูดตรงๆตอนเรียนก็อะไรวะเศษสังขยา5บาทใช่เอาจริงๆนะตอนนั้นน่ะเด็กม5ก็ยังถือว่าเด็กใสๆเออวัยรุ่นเราคิดว่ามีการขายขนมหวานกันด้วยหรอเศษสังขยา5บาทคือยังไงวะสังขยาก็คือที่เรากินข้าวเหนียวหน้าสังขยาเนี่ยพ่อบอกมั้ยเออที่เอาไข่ขาวมากวนกับน้ำตาลอะไรเงี้ยแล้วมาขาย5บาทไม่ใช่ปรากฏว่ามันเป็นศัพท์ที่ต้องแปลย่ำรุ่งคือเวลาเช้าใช่ครับเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเค้าเรียกว่าย่ำรุ่งต่อไป2นาฬิกาย่ำรุ่ง2นาฬิกาก็คือ2โมงใช่ครับ2ย่ำรุ่งคือเช้า2โมงเช้าใช่1โมงเช้าเนี่ยภาษาชาวบ้านเขาคือ7นาฬิกา7นาฬิกา2โมงเช้าก็คือ8โมง8นาฬิกา8โมงนะครบธงชาติพอดีทีนี้พอมาดูเศษสังขยาเนี่ยสังขยาเนี่ยมันเป็นกริยาก็ได้แปลว่านับนะนามการนับนะนามที่แปลว่าขนมหวานอย่างหนึ่งทำจากไข่ขาวผสมกับน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยนะที่1บาทมันเท่ากับ1ใน10ของชั่วโมงก็แสดงว่า1ชั่วโมงมัน60นาที1บาทก็6นาที6นาทีงั้นเศษสังขยา5บาทเอา5คูณ6ก็จะเป็นเท่าไหร่30นาทีก็30นาทีพูดง่ายๆก็คือย่ำรุ่ง2นาฬิกา8โมงเศษสังขยา5บาท30นาทีก็8โมงครึ่งนะสุดรสสุดปังเห็นไหมการบอกเวลาแล้วเอามาออกข้อสอบด้วยนะจริงจังต่อไปนี้เวลาเราจะนัดกันไงพรุ่งนี้เจอกัน8โมงครึ่งอ่ะมีกี่ย่ำรุ่ง2นาฬิกาเศษสังขยา5บาทกิ๊บกี่นะคะเป็นรหัสลับนะคะเวลาอื่นก็ไปคิดเอาเองนะว่าจะเป็นกี่นาฬิกากี่บาทนะคะต่อไปจะเป็นแบบว่าหลากหลายวิธีคิดทางคณิตศาสตร์มากแล้วปวดหัวมากแม่ก็คือมันจะมีวรรณคดีเรื่องนึงก็คือบทภาคเอราวัณเรียนกันตอนม.3ถ้าเป็นหลักสูตรปัจจุบันในบทภาคเอราวัณเนี่ยเขาจะพูดถึงความยิ่งใหญ่อลังการของช้างที่ชื่อว่าเอราวัณหรือไอราพศไอราวัตแล้วแต่นะที่จะเรียกเนี่ยนะเอาเพราะเป็นช้างเอราวัณช้างเอราวัณเนี่ยทุกคนที่เรียนก็จะรู้ว่ามี33เสียนหรือ33หัวเหมือนเป็นช้างที่มิวแทนน่ะรู้ป่าวแบบโอ้โหจะรังสีมากก็ไปหัวคือเยอะมากเลย33หัวแต่เวลาเขามาปั้นเป็นประติมากรรมอะไรแบบเนี้ยนะส่วนใหญ่นะเท่าที่เห็นเขาจะย่อเหลือ3หัวทีนี้ในตัวบทบอกว่า33เสียนโสภาเสียน17งาดังเพชรรัตรูจีคือเขากำลังจะบอกว่าช้างที่เป็นพาหนะของพระอินทร์นะผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเธอดูพาหนะสิว่าเวอร์วังอลังขนาดนี้ช้าง1ตัวมี33หัวแต่เสียน17งาจงคำนวณจำนวนงาว่ามีกี่กิ่งช้างเอราวัณมีกี่กิ่งถ้าอย่างนี้เราต้องคำนวณยังไง33 คูณ 7ก็1หัวมี7งาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย33หัวก็จะ33คูณ7เอางาอย่างเดียวกันนะจะได้ทั้งหมดกี่กิ่ง231กิ่งลักษณะนามงาช้างเรียกเป็นกิ่งนะครับจะได้เป็นเท่าไหร่นะ3 231 231กิ่งถัดไปบทเขาพูดต่องา1 7โบกขรณีสะ1ย่อมมี7กออุบลบันดาลครับแปลว่าอะไร
ความยิ่งใหญ่อะนะนอกจากจำนวนเสียนทั้ง33มีงาเสียนงาแทงออกมาเนี่ยนะ7กิ่งนะโอเคแต่ละงาใหญ่ขนาดไหนในงานนั้นน่ะมีสะบัวบกขรณีคือสะบัวได้7สะงาอะไรวะมีสะบัวได้7สะก็อยู่ตรงปลายงาหรือว่าอยู่ตามงาอย่างเงี้ยก็คือพูดง่ายๆงาใหญ่มากใช่ฮะงั้นคำนวณสะบัวก่อนแม่เจ้าก็ต้องเอากิ่งแต่ละกิ่งอ่ะฮะงาแต่ละกิ่งอ่ะก็มันจะมีอยู่ทั้งหมด7สะบัวใช่มั้ยก็เอา231อ่ะคูณ7จะได้เป็นกี่สะก็จะเป็น1617สะ1617สะครับผมสะ1ย่อมมี7กออุบลบันดาลอุบลคือดอกบัว7กอบัวสะ1มี7กอจงคำนวณหากอบัวก็สูตรอะไรคิดเลขเหรอไม่ไหวอ่ะเอา1617ตั้งประโยคสัญลักษณ์ก่อนก็1617เมื่อกี้นะครับที่เป็นจำนวนสะคูณกับ7คูณกับ7โอเคจะได้เป็นกอบัวทั้งสิ้น 11,319 กอนะแปลว่ากอนั้นมันมีหลายดอกใช่ค่ะถูกไหมงั้นเราอ่านตอบตัวบทบอกต่อกอ17ดอกดวงมารดอก1เบ่งบานมีกลีบได้7กลีบพกาคือเมื่อกี้กอ1อ่ะตกลงอ่ะ1กอมันมี7ดอกแล้วทุกกอเลยนะมีเท่ากันหมดเลยนะ7ดอกเหมือนตั้งใจปลูกอ๋อ7ดอกและแต่ละดอกอ่ะมีกลีบได้7กลีบจงคำนวณหาดอกบัวก่อนใช้สูตรอะไรก็เอาเมื่อกี้ไปคูณ7ก็คือจำนวนกอก่อนจำนวนกอมีทั้งหมด 11,319 กอไปคูณ13,19ครับคูณกับ7คูณ7ได้จำนวนดอกบัวจากทุกกอใช่ฮะเป็นกี่ดอกก็จะเป็น 79,233 อันนี้ขออนุญาตคำนวณมาก่อนนะเพราะว่ามาตอบคำถามพี่โอแม่เจ้าคืออันเนี้ยต้องยอมรับตอนนั้นที่เคยเรียนนะแบบจินตนาการภาพไม่ออกใหญ่ขนาดไหนวะโอ้โหโคตรใหญ่เลยอ่ะใช่คือบางทีเราอ่านอ่ะแล้วดูแค่คำอ่ะมันไม่อินใช่มันไม่เห็นความเวอร์ความวังพอมาใส่ดีเทลรายละเอียดจับนู่นมาคูณจับนี่มาอายกกำลังอะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นจำนวนความใหญ่นึกภาพออกไหมอ่ะต่อไปดอก1มี7กลีบครับงั้นลองคำนวณกลีบบัวไหมกลีบบัวก็เอาจำนวนดอกคูณ7 79,233ไปคูณ7คูณไป7เป็นกี่กลีบถ้าคิดเลขคร่าวๆนะครับประมาณ 500,600 ก็คือ 500,000 ถ้าเกิดคิดเลขแบบตรงๆเลยก็คือ 554,631 กลีบโอเคคูณ 500,000 กว่ากลีบอ่านตอบ ตัวบทบอกว่ากลีบ1มีเทพธิดา7องค์โสภาแน่งน้อยลำเภานงพานแปลว่าแต่ละกลีบมีเทพธิดาประจำกลีบบัวนะจ๊ะแล้วมีทั้งหมดอ่ะ7องค์แต่ละกลีบมี7องค์นะเทพธิดานะครับและแต่ละองค์นะคะเดี๋ยวเขาจะมีบอกต่อนะเราเอาคำนวณเทพธิดาก่อนแน่งน้อยลำเภานงพานคือเทพธิดาที่เป็นแบบนางงามนะคะแน่งน้อยนะคะรุ่นเทพธิดาเราก็เอาจำนวนกลีบใช่ไหมคะใช่ครับจำนวนกลีบเมื่อกี้ค่ะ 554,631 คูณเทพธิดาแต่ละกลีบอีก7คูณอีก7ก็จะได้เป็น3ล้านกากา3ล้านกากาเป๊ะๆมีไหมเป๊ะๆ3,882,417 องค์คุณพระเขาเรียกว่าไม่ได้เรียกว่าอยู่กันเป็นชุมชนเรียกกันว่าเป็นประเทศเป็นประเทศเลยตั้งเป็นประเทศเลยพอมีเทพธิดาอยู่3ล้านกว่าองค์นะคะอยู่ยังไงไม่หมดเธอไม่หมดไม่หยุดแค่นี้บทบรรยายต่อว่านางหนึ่งย่อมมีบริวารอีก7เยาวมาล้วนรูปนิรมิตมารยาแปลว่าเธอประเทศเทพธิดาเมื่อกี้3ล้านกว่าองค์อ่ะมีบริวารนะจ๊ะใช่ครับแต่ละองค์มีบริวารอีก7เยาวมานก็คือมีผู้รับใช้อ่ะอีก7คนน่ะจงคำนวณหาบริวารเทพธิดาตั้งสูตรค่ะโอ้แม่เจ้าก็เอาเหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อกี้เลย3ล้านกากาเมื่อกี้นี้ก็คือ3เท่าไหร่นะ3,882,417ไปคูณกับ7คูณกับ7เอาผลลัพธ์เลยแล้วกันได้27,176,919 องค์นี่คือบริวารนะไม่นับรวมเทพธิดานะบริวารนะบอกแล้วว่าไม่ใช่ชุมชนเรียกเป็นประเทศถูกคิดภาพตอนช้างเอราวัณสะบัดแล้วบริวารตกลงมาอย่างเงี้ยนึกภาพออกมั้ยนะคะกรูกันไปเป็นทวีปนะคะ
่ะต่อไปเขาก็บอกต่อว่าจับระบำรำไร้สายหาก็คือบริวารเทพธิดาเมื่อกี้เนี่ยนะจับระบำรำไร้สายหาชำเลืองหางตาทำทีดังเทพอับสรก็คืองามมากไร่รำนะเยอะแยะมากมายมีวิมานแก้วงามบวรทุกกิจกุญชรดังเวชยันอมรินงั้นอันนี้ไม่ยากแล้วถ้าให้หาวิมานจำนวนวิมานก็ง่ายก็ตามจำนวนเสียงตามจำนวนเสียงเพราะทุกเกตคุณชนใช่ครับก็คือ33ถูกไหมมีวิมาน33องค์อ่ะโอเคทีนี้จะชวนคุยว่าบทนี้เคยเอาไปออกสอบตอนพี่เรียนเรื่องเลขยกกำลังทำมาประยุกต์กำลังได้ใช่ไหมมันประยุกต์ได้ครับเพราะว่ามันคูณด้วย7ตลอดถ้าไล่ตั้งแต่แรกเลยไหมฮะถ้าไล่ตั้งแต่แรกเนี่ยที่แบบ33เสียนโสภาเสียน17งาดังเพชรเพชรรุจีอันนี้ก็33คูณ7ก่อน33คูณ7โอเคยังไม่ต้องไปคิดเลขนะฮะหลังจากนั้นงา1 7โบกกรณีสระ1ย่อมมี7กออุบลบันดาลก็เอา33คูณ7เมื่อกี้ไปคูณอีก7ก็จะกลายเป็น33คูณกับ7กำลัง2เพราะ7มีอยู่2ตัวคูณกันอย่างเงี้ยครับก็7กำลัง2โอเคแล้วก็ไล่ต่อนะครับนะก1 7ดวง7ดวง7ดวงดวงก็1 7ดอกดวงมารดอก1เบ่งบานมีกลีบได้7กลีบพกาอันนี้ก็ไล่เพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะแล้วจริงๆอ่ะดูที่กอบัวก่อนก็ได้ก็คือกอบัวเมื่อกี้เขาบอกว่ามันมีสระ1ย่อมมี7กออุบลบันดาลใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็น33คูณกับ7คูณกับ7แล้วก็คูณกับ7ก็คือ33คูณกับ7กำลัง3นะไล่มาถึงดอกบัวดอกบัวเนี่ยก็ไปคูณกับอีก7ก็เป็น33คูณ7ยกกำลัง4แล้ว4ต่อไปคำนวณกลีบบัวก็คูณอีก7 33คูณ7ยกกำลัง5พอไปคำนวณเทพธิดาเทพธิดาก็เป็น33หัวก่อนคูณ7ยกกำลัง6ต่อไปบริวารต่อบริวารเทพธิดา33คูณกับ7ยกกำลัง7คือถ้าจะจบด้วยกับหาคำนวณหาบริวารเทพธิดาก็จะเป็น33คูณ7ยกกำลัง7ใช่ถูกไหมโอเคแต่ถ้าเกิดว่านับแบบทุกคนเลยก็ต้องเอาเทพธิดากับบริวารมารวมกันจริงๆถ้ารวมกันเรียบร้อยแล้วเนี่ย31ล้านเลยนะครึ่งจะครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแล้วนะครึ่งหนึ่งประชากรไทยโอเคอันนี้ก็คือตัวอย่างเวลาเราอ่านวรรณคดีแล้วเราก็ไปคิดพี่นิดพี่ครอใส่รายละเอียดเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์นิดนึงเอามาคำนวณอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะภาษาไทยก็ปวดหัวแล้วนะคะต้องแปลก่อนด้วยใช่ไหมใช่ว่าอะไรมีเท่าไหร่เนาะเออเจ็ดดอกดวงมารอย่างเงี้ยดวงมารคืออะไรมาระยะคือดอกไม้ทีนี้มันพูดมาก่อนว่าหมายถึงสะบัวดวงมานี่ก็คือดอกดวงมานี่ก็คือดอกบัวอย่างเงี้ยโอเคอันนี้ก็คือตัวอย่างการคำนวณนะจากตัวบทวรรณคดีโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ทีนี้เมื่อกี้ก็ถามแล้วว่าภาษาไทยกับคณิตเกี่ยวข้องยังไงคณิตกับภาษาไทยเกี่ยวข้องกันแบบนี้อธิบายไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำบอกจำนวนนับแล้วก็มาเป็นเรื่องของการคำนวณสิ่งต่างๆนะคะจากตัวบทวรรณคดีทีนี้พี่ก็มีประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆที่แบบว่าก็อยากจะตั้งเป็นคำถามเอาไว้นะอย่างเช่นเรื่องของจำนวนนับเนี่ยในภาษาไทยเราเนี่ยใช้นับนะเรียกชื่อลำดับรอบต่างๆนะคะโดยใช้ระบบอะไรนะคะอย่างเช่นการนับจำนวนทั่วไปของเราเป็นระบบเลขฐานฐานสิบใช่ไหมใช่ครับการนับวันในรอบสัปดาห์อันนี้ก็เป็นระบบเลขฐาน7อะไรอย่างเงี้ยนะหรือการนับเดือนในรอบปีเลขฐาน12การนับปีในรอบนักสัตว์อันนี้ก็เหมือนกันครับระบบเลขฐาน12หรือเวลาอย่างเงี้ยก็ใช่เหมือนกันนี่น่าสนใจมากนะคะหรือประเด็นที่วิวลิสต์มาเป็นข้อสังเกตมีศัพท์มีนิยามต่างๆที่อยู่ในวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็ตั้งชื่อน่ารักอย่างเช่นการเรียกชื่อรูปทรงเรขาคณิตสามเหลี่ยมมีหลายประเภทใช่แต่สามเหลี่ยมที่มีความยาวของด้านเป็นแบบนี้ทำมุมแบบนี้ภายในสามเหลี่ยมฉันจะเรียกรูปนี้ว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นการเรียกตามลักษณะอะไรเงี้ยเป็นเชิงเปรียบเทียบของลักษณะที่เราเห็นนะหรือสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมอะไรต่างๆสี่เหลี่ยมก็มีอย่างเช่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอะไรแบบเนี้ยเคยได้ยินสี่เหลี่ยมรูปว่าวเคยได้ยินไหมใช่แล้วมันก็เหมือนกับว่าวของไทยใช่ไหมคะหรือการเรียกชื่อส่วนประกอบของเส้นต่างๆภายในวงกลมเนาะอย่างเช่นรัศมีที่แปลว่าแสงอะนะในภาษาสันสกฤตหรือจุดศูนย์กลางนะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าจุดเนี่ย
มันอยู่ตรงกลางนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางอะไรเงี้ยถ้าลากแล้วไม่ผ่านจุดอันนี้ก็ไม่ศูนย์กลางอย่ามาเรียกเส้นผ่านนะเส้นผ่านศูนย์กลางหรืออะไรอ่ะคอร์ดคอร์ดอย่างเงี้ยมันต่างกับรัศมียังไงเนาะการอธิบายแนวคิดทฤษฎีต่างๆอย่างเช่นครม.ครม.ครม.นอนี่ครม.ครน.เมื่อกี้พูดอะไรนะครม.ครม.อะไรคณะรัฐมนตรีพี่ปากครม.ครน.ครน.หาล่วงมากกับคูณล่วงน้อยใช่นะคะทุกคนต้องคิดว่าเป็นมุกแต่ความจริงผิดเนาะครม.ครน.อะไรกันสมการอสมการความน่าจะเป็นเมทริกการอธิบายแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆพวกนี้นะมันมีศัพท์ภาษาไทยอะไรที่เข้าไปช่วยอธิบายให้เด็กเข้าใจได้ง่ายนะคะอย่างเช่นรุ่นพี่วิวที่ตอนเรียนอยู่ที่คณะอักษรเนี่ยนะมีรุ่นพี่ทำเกี่ยวกับภาษาเชิงเปรียบเทียบในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ไทยอุปลักษณ์ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ไทยอะไรแบบเนี้ยก็น่าสนใจว่าภาษามีส่วนช่วยในการอธิบายนะแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ยังไงคือมันทำให้เข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเหมือนกับเรื่องสมการถ้าเกิดว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้เป็นแบบ equation พอเป็นสมการก็ inequality ใช่ไหมครับแต่พอเป็นภาษาไทยปุ๊บอะสมการก็คือ equation พอเป็นสมการ inequality ก็เรียกว่าสมการเติมเข้าไปคือมันชัดเลยว่าอ๋ออะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่สมการที่มันไม่เท่ากันใช่อะไรแบบนี้ก็ใช้คำที่คุ้นหูคุ้นตาด้วยนั่นเอามาช่วยอธิบายสร้างเป็นศัพท์นะหรือว่าประเด็นสุดท้ายที่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้อย่างเช่นเนื้อความโจทย์โดยเฉพาะพวกโจทย์ปัญหาใช่ๆเนี่ยอ่านไทยแปลไทยตอนเด็กๆต้องเป็นอย่างนั้นใช่เอาแบบประถมกันโจทย์ประถมเนี่ยมันการใช้ภาษาไทยสื่อความในโจทย์คณิตศาสตร์เนี่ยตอนเด็กๆอ่ะคือถ้าเราได้การบ้านมาเนี่ยลุงป้าน้าอาก็มาช่วยกันสอนนะเขาจะสังเกตเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคำว่ารวมกันได้เพิ่มขึ้นอีกอย่างเงี้ยมันต้องใช้วิธีอะไรบวกเออหรือเขาจะจี้เราให้ตอบสังเกตเนี่ยคีย์เวิร์ดมันเป็นแบบนี้แบบนี้นึกภาพออกไหมหรือถ้าเจอหักออกเสียไปลดลงน้อยกว่ามากกว่าอันนี้ต้องน่าจะเป็นวิธีอันนี้ก็ลบน่าจะเป็นวิธีลบเนี่ยพวกนั้นเป็นคีย์เวิร์ดที่อยู่ในโจทย์ของเด็กๆนะหรือนะมันจะมีเขาเรียกว่าโจทย์ที่ถามชาวอ่ะครับถามเป็นชาวๆหน่อยอย่างเช่นธงชาติผืนหนึ่งมี3สีธงชาติทั้งหมด10ผืนมีกี่สีก็ต้องมี3สีสิ บางคนต้องไปจับคูณกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือบางทีมันก็มีเรื่องของชาวเข้ามาแล้วก็ต้องทําความเข้าใจแล้วก็คิดถึงสภาพความเป็นจริงตกลงจะใช้ผ่านกระบวนการคํานวณหรือไม่ต้องผ่านกระบวนการคํานวณหรือเปล่าแมะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะพี่อยู่คิดว่าประโยคสัญลักษณ์อ่ะทางคณิตศาสตร์อ่ะที่เวลาเราอ่านโจทย์เป็นข้อความแล้วแปลงมาเป็นตัวเลขอย่างนี้นั่นก็คือการทำความเข้าใจภาษาและแปลงให้เป็นสัญลักษณ์หรือตัวเลขนั่นเองจริงๆมันเป็นอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าถ้าเราอ่านแล้วไม่เข้าใจอ่ะเราจะเปลี่ยนเป็นประโยคสัญลักษณ์ไม่ได้พอเปลี่ยนเป็นประโยคสัญลักษณ์ไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถแก้สมการออกมาได้ก็หาสิ่งที่เราต้องการอ่ะออกมาไม่ได้อ่านโจทย์ตีความผิดใช้วิธีผิดใส่สัญลักษณ์ไม่ถูกต้องใส่วงเล็บผิดยังได้คำตอบที่ผิดเลยครับโอเคอันนี้ก็ตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้ว่านี่ไงภาษาไทยกับคณิตศาสตร์อ่ะใช่น่ารักน่ารักแบ๋วแบ๋วแต่เราไม่เคยรู้ว่าเชิงลึกแบบว่าในวรรณคดีก็มีการคำนวณมีก็อย่างวันนี้เราก็มาคุยกันอ่ะมีเรื่องอะไรบ้างล่ะจำนวนคำบอกจำนวนที่มาจากบาลีสันสกฤตและประกอบศัพท์ในภาษาไทยอ่ะเนาะเราก็พูดกันถึงเรื่องเกตเล็กเกตน้อยจากตัวบทวรรณคดีที่จะมามองให้เป็นมุมมองของการคำนวณมีอรรถรสมากยิ่งขึ้นในการอ่านเพราะเมื่อก่อนจะรู้สึกแค่ว่าภาษาไทยกับคณิตอ่ะมันควรจะมันน่าจะแยกออกจากกันคนละโลกคนละโลกไม่น่าจะมีการคำนวณเกิดขึ้นอยู่ในวรรณคดีได้หรือในภาษาไทยมันก็ไม่ถึงขั้นสูงไม่ถึงคณิตศาสตร์ขั้นสูงไม่ต้องมาวาดกราฟทำโค้งนู่นนี่นั่นเบสายเบสขอแต่ว่ามันก็มีอ่ะบวกลบคูณหารอะไรมันก็มีใช่พี่อยู่ครับคำถามสุดท้ายคำถามเนี้ยเป็นคำถามที่น้องๆหลายคนเนี่ยเขาตั้งคำถามกันมาก็คือว่าในสมัยเนี้ยภาษาไทยยังจำเป็นจะต้องเรียนไหมครับกำลังคิดว่าถ้าถามแบบนี้แล้วพี่ถามกลับว่าแล้วจำเป็นต้องเรียนคณิตศาสตร์ไหมจำเป็นต้องเรียนสังคมไหมจำเป็นต้องเรียนศิลปะไหมจำเป็นจะต้องเรียนสุขศึกษาไหมจำเป็นจะต้องเรียนประวัติศาสตร์ไหมครับคืออย่างนี้ไม่ว่าโลกมันจะผ่านเปลี่ยนไปยุคอะไรก็ตามจากเดิมเราเรียกยุคโลกาภิวัตน์นี่จะเปลี่ยนเป็นยุค AI ปัญญาประดิษฐ์อะไรก็ว่าไปนะนะครับคือเรียนหนังสือเพื่อให้รู้ก่อนกับเรียนหนังสือเพื่อจำเป็นจะต้องใช้มันมี2แบบมันมีเรียนหนังสือกับเรียนรู้อะนึกภาพออกไหม
คือถ้าถามว่าจำเป็นจะต้องเรียนภาษาไทยไหมก็ถามว่าใครล่ะใครจะเรียนเรียนไปทำไมคือถ้าคิดว่าจะเรียนไปเพื่อใช้ภาษาไทยก็ควรจะเรียนอย่างน้อยก็อ่านออกเขียนได้ใช้คำให้ถูกต้องถูกเปล่าไหมขั้นสูงต่อไปใช้ให้ถูกต้องแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถูกกาลเทศะรู้ระดับภาษารู้ช่องทางการสื่อสารก็เรียนขั้นสูงต่อไปเรียนไปเพื่อจะอ่านวรรณคดีวรรณกรรมคุณก็ต้องเรียนการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคำศัพท์การแปลความรสวรรณคดีลักษณะที่มันจะสร้างให้เกิดวรรณศิลป์หรือเรียนไปเพื่อจะแต่งธรรมพันธ์ให้ได้อ่ะคุณต้องเรียนฉันทลักษณ์ไหมอ่ะคือเอาง่ายๆเรียนเพื่อรู้แล้วอิ่มใจจบรู้แล้วหรือเรียนไปเพื่อเอาไปใช้เล็งเห็นประโยชน์จุดประสงค์เฉพาะทางเฉพาะกิจเอาง่ายๆพี่จะเปรียบเทียบว่าต้องเรียนภาษาไทยไหมสมมติพี่ถามว่าเธอต้องเรียนว่ายน้ำไหมอ่ะมันก็จะเกิดคำถามต่อว่าเออต้องไปว่ายน้ำไหมวะหรือจะต้องเอาตัวรอดให้ได้ไหมเมื่อตกน้ำจมน้ำอ่ะคือมันก็จะเกิดคำตอบในใจแล้วอ่ะว่าเรียนไปเนี่ยมันเพื่อจุดประสงค์อะไรนึกภาพมาเพื่อรู้หรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเงี้ยงั้นสรุปเลยพี่ก็บอกว่าถ้าคุณยังต้องใช้ภาษาไทยคุณก็จะเป็นต้องเรียนภาษาไทยครับคุณอยากจะใช้ภาษาไทยในระดับไหนขั้นสูงเพื่ออาชีพเพื่อความสุนทรีความงามแต่งวรรณกรรมรางวัลซีไรท์แต่งภาษาที่ว่าวรรณคดีวรรณกรรมร้อยกรองคุณก็ต้องเรียนขั้นสูงต่อไปงั้นสรุปแล้วถ้าต้องใช้หรืออยากจะรู้ก็ต้องเรียนโอเคครับพี่ยูครับก็ยาวนานมาก คุยกันยาวนานจริงๆก็วันนี้ได้ความรู้เยอะเพราะว่าหลายๆอย่างอ่ะภูมิก็จะมองในมุมของคนที่ใช้คณิตศาสตร์ก็จะมีมุมมองว่าภาษาไทยเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันก็จะมีความเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกันนั่นแหละแต่ไม่คิดว่ามันจะลึกซึ้งกันขนาดนั้นแต่ละวิชามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งหรอกบางทีมันก็บูรณาการกันได้วิชานี้ไปคุยกันกับวิชาอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสหสาขา อยู่ที่ว่าเราจะมองประเด็นไหนสนใจประเด็นใดเอามาคุยเอามาเมาส์กันจอยๆค่ะโอเคครับแล้วน้องล่ะครับคิดว่ามีประเด็นไหนอีกไหมครับในเรื่องของภาษาไทยที่น่าสนใจคอมเมนต์มาบอกพี่หน่อยนะครับ